สเปนขี่มอไซค์อะไรกันวันนี้มอเตอร์เวลเราจะขอพามาดูเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพลได้มีโอกาสไปบาร์เซโลนาร่วมงานเปิดตัวและทดสอบ Royal Enfield Guerrilla 450เป็นครั้งแรกในโลกเลยไม่พลาดที่จะมาเก็บรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองให้เพื่อนๆได้รับชมกันต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับที่เราเห็นก็จะเป็นสกูตเตอร์ได้แก่ PCX Forza Nmax Xmax เป็นส่วนมากรวมไปถึง Kymco แล้วก็ SYMและต่อมาครับก็จะเป็นพวกรถในแนวโมเป็ด Family Scooter อย่างเช่น Piaggio ตรงนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนอกจากนี้ยังมี Vespa ADV 350 XADV T-Max ก็มีให้เห็นอยู่พอสมควรหรือแม้กระทั่ง Kawasaki J300 รถที่แฟนค่ายยักษ์เขียวอยากให้นำเข้ามาขายในประเทศไทยมากที่สุดรุ่นนึงเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์จากทาง Kymcoยังมีรถ3ล้อที่บ้านเราไม่นิยมกันด้วยอย่าง Tricity 300หรือ Piaggio MP3 ทางฝั่งของ Big Bike ครับก็ต้องบอกว่ามีให้เห็นเยอะพอสมควรเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถในพวกของ Naked แล้วก็ Adventure ตัวพันแต่เรากลับไม่ค่อยเจอรถสปอร์ตเลยที่สำคัญเลยคือคนในเมืองครับเขาก็ใช้รถ Big Bike แล้วก็จอดรวมกันกับรถเล็กนี่แหละมอไซค์ไฟฟ้าเรากลับไม่ค่อยเจอครับต้องบอกว่าถ้าเจอก็จะเป็นคนที่ขี่รถส่งเดลิเวอรี่นี่แหละส่วนที่มีถามมาว่าเจอซันเทสไหมต้องบอกว่าผมเจอแค่คันเดียวเลยค่ะที่นั่งรถกลับไปที่สนามบินจะกลับไทยอยู่แล้วเห็นแค่ไฟท้ายครับก็จำได้เลยก็เลยแชะมา1รูปเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ